สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันพาคุณอานะคะที่มาจากทางเหนือนะคะมาเลี้ยงส่งกลับนะคะด้วยพิซซ่าทางใต้ของเรานะคะดังมากๆเลยพิซซ่าทางใต้นี่อร่อยมากๆเลยค่ะพิซซ่านาโปลีนะคะอันนี้ก็คือพิซซ่าบริษัทนะคะชื่อร้านโปซิต้าโนนะคะมีหลายสาขามากๆเลยค่ะแล้วก็อร่อยด้วยทุกคนก็คงจะสงสัยว่าคนอิตาเลียนจะทานพิซซ่ากันทุกวันไหมไม่ได้ทานทุกวันนะคะแต่จะทานบ่อยเหมือนเราทานส้มตำเนาะอาหารอีสานก็ประมาณนี้นะคะบางวันเบื่อก็กินเมนูอื่นนะคะวันนี้วานก็สั่งอิสลัดนะคะพิซซ่าอบนะคะแล้วคนอื่นก็จะสั่งซอสมะเขือเทศนะคะแฟนวานก็จะสั่งมีไส้นะคะพวกแฮมพวกไส้กรอกเลยค่ะแล้วก็มะกอกดองอยู่ข้างในมาซิโมก็จะสั่งซอสมะเขือเทศแล้วก็จะมีมอสซาเรลล่าอยู่ข้างในค่ะเอ้ยข้างบนนะคะนี่ค่ะเมนูของแต่ละคนที่สั่งนะคะวันก็เลยนำภาพเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากทุกคนว่าคนอิตาเลียนคิดเมนูไหนไม่ออกไม่อยากจะทำอาหารนะคะก็ไปที่ร้านพิซซ่านะคะมีทุกอย่างไม่ใช่จะมีเฉพาะพิซซ่านะคะก็มีเมนูอื่นด้วยไปแล้วค่ะทุกคนนำภาพเล็กๆน้อยๆมาฝากค่ะสวัสดีค่ะ